พระเจ้าเอาละวันนี้ผมเองอยากจะชวนพี่น้องมาฟังพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นพรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตวันนี้บางคนอาจจะไม่ได้รับของขวัญชิ้นโตๆกลับไปแต่ของขวัญชิ้นโตกว่ากำลังอยู่ที่นี่และเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระคำของพระเจ้ามีราคามีค่ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาใดๆดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้าที่พี่น้องกำลังได้ยินเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้และไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำพระคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องหัวข้อในวันนี้คือยกชีวิตเกินกว่าฉันคิดว่าเป็นไปได้พี่น้องวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าพระเจ้าจะทรงยกชีวิตของเราเกินกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจพี่น้องเคยมีประสบการณ์นี้หรือเปล่าประสบการณ์ที่บอกว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นไปได้เช่นไม่คิดเลยว่าจะถูกเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการไม่คิดเลยว่าจะได้เป็นเจ้าของบริษัทไม่คิดเลยว่าฉันจะปลดหนี้ได้เร็วขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าฉันเอ็นติดมหาลัยชื่อดังของประเทศไม่คิดเลยว่าฉันจะได้แต่งงานกับคนที่สวยสวยหรือคนที่ล้อหล่อไม่คิดเลยว่าฉันจะประสบความสำเร็จอะไรจะขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าฉันจะได้อยู่คริสตจักรที่ดีอะไรจะขนาดนี้นะไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะหายโรคได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะเดินได้อีกครั้งไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะมองเห็นได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะกลับแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งไม่คิดเลยมาก่อนเลยว่าฉันจะเลิกเหล้าได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าโอ้โหสามีฉันจะเลิกเจ้าชู้ได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราครอบครัวที่แยกกันแล้วเรียบร้อยเราจะกลับคืนดีกันได้พี่น้องครับแล้วอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่สิ่งที่คุณไม่คาดคิดเป็นไปได้ในพระเจ้าอาเมนเลยไหมอาเมนพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางมารีเธอมีประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้นะเธอเป็นผู้หญิงวัยรุ่นนะครับธรรมดาคนหนึ่งที่ในที่สุดพระเจ้ายกชีวิตของเธอให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนให้เธอเป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนะจากชีวิตของเธอทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถยกชูชีวิตของเราให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้อาเมนเลยไหมอาเมนพี่น้องชีวิตของเราทุกคนอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องแช่อิ่มนิ่งอยู่กับที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพเดิมๆไม่จำเป็นต้องเศร้าแบบเดิมๆท้อแบบเดิมๆหรือว่าสังกตายแบบเดิมๆหรือว่าอยู่ในสภาวะแบบก็เรียกว่าจำเจแบบเดิมๆหรือสภาวะที่อ่อนแอที่สิ้นหวังแบบเดิมๆผมอยากจะบอกให้พี่น้องว่าในคริสต์มาสนี้เป็นข่าวของความหวังเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าสามารถยกชีวิตของเราให้ดีกว่าที่เราคิดได้อาเมนเลยไหมอาเมนบอกคนข้างหน่อยชีวิตคุณดีขึ้นได้ในลูกาบทที่1ข้อ48กล่าวว่าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำอันยากต่ำแห่งทาสีของพระองค์เพราะนี่แหละตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกสังเกตมารีได้พูดถ้อยคำหนึ่งหลังจากที่ทูตสวรรค์มาบอกกับเธอหลังจากที่ปรากฏการพิเศษที่พระเจ้ามาส่งข้อมูลพิเศษกับเธอจากนั้นเธอบอกกับตัวเองว่าอย่างนี้เธอร้องเป็นเพลงออกมาเธอบอกว่าพระเจ้าทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งทาสีของพระองค์เพราะนี่แหละตั้งแต่นี้ไปทุกคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกพี่น้องมารีกำลังรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้มองข้ามฐานะอันต่ำต้อยของเธอมารีกำลังรู้สึกว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเธอพระเจ้าทรงตั้งใจจะทำบางสิ่งบางอย่างกับฐานะอันต่ำต้อยนี้จะเปลี่ยนแปลงฐานะของมารีและจะยกชูชีวิตของเธอให้สามารถทำสิ่งที่เป็นพรกับคนทั่วโลกได้และเราคงยอมรับว่าทั่วโลกทุกวันนี้ไม่ว่าใครที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วโลกส่วนมาก 90% จะรู้ว่ามารีเป็นใครใครๆก็รู้มารีเป็นมารดาของพระเยซูจากคนที่โนเนมอันโนนไม่เป็นที่รู้จักเลยแต่ในที่สุดพระเจ้ายกเขาให้กลายเป็นบุคคลที่สำคัญขึ้นมาของโลกพี่น้องที่รักของผมไม่รู้คุณเป็นยังไงบ้างแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจฟังสิ่งที่ผมพูดชีวิตคุณเองจะไม่เหมือนเดิมอาเมนหรือไม่อาเมนชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นผมอยากให้เราเองเนี่ยมั่นใจในวันนี้ว่าพระเจ้าสามารถยกชีวิตของเราเกินกว่าที่เราคิดว่าเป็นได้นะฮะงั้นให้เรามาดูจากหนังสือลูกาบทที่1ข้อ26ถึง38ด้วยกันให้เราอ่านด้วยกันเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำพูดของทูตนั้นและรำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายว่าอะไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลย
พราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้ยังไงจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่ทูตสวรรค์จึงตอบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่เกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าดูสิถึงนางอลิซาเบธญาติของเธอชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์นั้นก็จากเธอไปมี2ประเด็นที่ผมเองอยากจะให้พี่น้องดูในวันนี้แต่ก่อนที่พี่น้องจะมาฟังเรื่องนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ดูภาพเหตุการณ์สรุปเบื้องต้นในชีวิตของนางมารีนางมารีไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะมีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่างที่ใหญ่โตขนาดนี้เธอไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าบุตรที่อยู่ในครรภ์ของเธอทีแรกนั้นจะทำอะไรได้มากมายขนาดนั้นให้เรามาดูด้วยกันครับพี่น้องMary, my betrothed, you have the most beautiful eyes I've ever seen, and the sweetest smile. Don't be afraid. I'm the Lord's servant. Help us! Please! Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name? His name is Jesus.Your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Peter, Mary, where's my son? Mary, did you know that your babyWith his hand, didn't you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God, oh Mary.The grave
ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เปิดใจให้กับพระเจ้าให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตหารู้ไหมว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตและผ่านในชีวิตของเขาหนึ่งชีวิตที่เขาให้กำเนิดมาแต่คนทั้งโลกมากมายมหาศาลขนาดไหนลองนึกภาพถ้าเราหนึ่งคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีใจเหมือนกับนางมารียอมให้พระเจ้าเข้ามาทำบางอย่างในชีวิตของเราที่ต่างจากเดิมแล้วคุณรู้ไหมผ่านทั้งมือของเราผ่านทั้งคำพูดของเราผ่านทั้งชีวิตของเราพระเยซูสามารถทำอะไรได้มากมายในการช่วยเหลือคนมากมายจริงๆเราไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงเราไม่เข้าใจเราแค่คนธรรมดาเราแค่คนคนหนึ่งที่เป็นคนบาปเราแค่เป็นคนหนึ่งที่บางทีเอาตัวแทบไม่รอดเราแค่คนคนหนึ่งที่แก้ปัญหาตัวเองแทบจะไม่ได้ในบางเรื่องนั่นหลายๆเรื่องด้วยซ้ำไปแต่เมื่อเราพบพระเยซูทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมพระองค์ยกเราขึ้นพระองค์ยกฐานะของเราพระองค์ยกชีวิตของเราพระองค์ยกให้เรามีประสบการณ์บางอย่างที่ต่างจากเดิมเปลี่ยนเราสร้างเราให้เราเป็นอีกคนนึงที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนหรือเราไม่สามารถเป็นได้มาก่อนด้วยซ้ำไปแต่พระเยซูทำได้พี่น้องรู้ไหมถ้าเกิดพระเยซูอยู่ในตัวคุณจะไม่ธรรมดาแต่น่าเสียดายหลายหลายคนคุณพยายามปิดกั้นให้พระเยซูอยู่ในชีวิตคุณพยายามปิดกั้นให้พระเยซูอยู่ข้างนอกพยายามปิดกั้นให้พระเยซูอยู่ที่อื่นคุณพยายามทำเต็มไม่สนใจพระองค์ไม่แคร์พระองค์ปฏิเสธพระองค์หันหลังให้กับพระองค์แต่ที่จริงวันนี้เหมือนกับสิ่งที่เรากำลังอ่านในวันนี้ทูตสวรรค์มาหาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเขาอยู่เขากำลังทำการทำงานตามปกติของเขาแต่ทูตสวรรค์มาปรากฏในเขาด้วยข่าวสารที่พิเศษมากมากและในวันนี้ผมอยากให้เราได้มีพิจารณา2อย่างด้วยกัน1คือผมอยากให้น้องดูว่าข่าวสารเกี่ยวกับผู้ยกชูทูตสวรรค์พูดถึงผู้ที่ยกชีวิตของเรายังไงและ2วิธีที่เราจะรับการยกชูชีวิตทำยังไงแล้วทูตสวรรค์มาปรากฏกับนางมารีทูตสวรรค์ได้พูดถึงคนที่จะมายกชูชีวิตของเขาว่ามีลักษณะที่โดดเด่นอยู่3อย่างประการที่1คือคนที่ยกชูชีวิตนั้นบุตรที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางมารีทูตสวรรค์บอกว่าจะเป็นผู้ที่ครอบครองชั่วนิรันดร์จะเป็นผู้ที่ครอบครองตลอดไปปกครองตลอดไปพระคัมภีร์บอกว่าและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยพี่น้องเรามีอาณาจักรมากมายในโลกของเรามีอาณาจักรที่ผ่านมาอันเดียร์อัสซีเรียมีอาณาจักรบาบิโลนมีอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรมีเดียและอาณาจักรกรีกอาณาจักรโรมแต่ละอาณาจักรเคยโด่งดังเคยเป็นมหาอำนาจปกครองโลกแต่ว่าวันหนึ่งอาณาจักรเหล่านั้นล่มสลายหายไปแต่พี่น้องรู้ไหมจะมีอาณาจักรหนึ่งที่จะเป็นอาณาจักรที่อยู่ตลอดไปและผู้ที่ปกครองอาณาจักรนี้จะเป็นผู้ที่อยู่ชั่วนิรันดร์กาลอยู่ตลอดไปเป็นนิจนั่นคืออาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเยซูและพระเจ้ากำลังบอกกับมาเรียมารีผู้ที่อยู่ในครรภ์ของเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาเขาจะเป็นผู้ปกครองตลอดไปชั่วนิรันดร์กาลอาเมนเลยไหมอาเมนแล้วพี่น้องที่รักกับผมถ้าพระเยซูนี่อยู่ได้ตลอดการอยู่ได้ตลอดไปพระองค์ก็สามารถช่วยเราอยู่ได้ตลอดไปด้วยเหมือนกันผมไม่รู้วันนี้คุณเองหันหน้าให้กับพระเยซูหรือหันหลังให้กับพระเยซูแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าวันหนึ่งคุณต้องเจอราชาองค์นี้อย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างหนีไม่ได้คุณจะต้องเจอพระองค์ไม่ว่าวันนี้คุณจะยอมรับพระองค์หรือไม่ยอมรับก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาณาจักรของโลกจะสิ้นสุดไปแต่อาณาจักรของพระองค์จะยังคงอยู่แล้ววันหนึ่งพวกเราทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระราชาองค์นี้แล้วพระองค์จะรู้ตัดสินชะตาชีวิตของเราว่าจะไม่ลงเอยที่ไหนเราจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์และเราจะอยู่ในนรกนิรันดร์ราชาองค์นี้จะเป็นผู้ตัดสินเพราะพระองค์เป็นราชานิรันดร์จะครอบครองนิรันดร์อาณาจักรนิรันดร์และไม่มีวันล่มสลายหายไปไหนจะอยู่ตลอดไปแล้ววันหนึ่งพี่น้องครับเราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์แล้ววันนั้นพี่น้องครับเราต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงหน้าพระเยซูที่เป็นราชานิรันดร์นี้ในฐานะอะไรเราสามารถไปยืนอยู่ในฐานะของคนที่ปฏิเสธพระองค์มาก่อนของคนที่ดูถูกเหยียดหยามพระองค์
ห็นพระองค์เป็นบุคคลที่เหมือนกับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้หรือเป็นตัวตลกที่เราบอกว่าโอ้เยซูกินข้าวกับหัวปลาทูแล้วเราก็ล้อพระองค์เล่นล้อกับว่าพระองค์เป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่ต่ำต้อยที่น่าดูถูกเหยียดหยามเหลือเกินแล้วอาจจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าจำข้าพเจ้าได้ไหมข้าพเจ้าเคยด่าพระองค์ข้าพเจ้าเคยปฏิเสธพระองค์ข้าพเจ้าเคยมาโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพเคยฟังเทศเรื่องของพระองค์มาก่อนและข้าพเจ้าปฏิเสธอย่างหน้าตาเฉยว่าไม่ต้องการพระองค์เข้ามาในใจคุณสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์แบบนั้นก็ได้แล้วพระองค์ก็จะตอบเราบอกว่าลูกเอ๋ยในเมื่อเจ้าไม่ต้องการเราก็อย่าอยู่กับเราและที่ที่เจ้าอยู่มีที่เดียวคือค่าจ้างของความบาปคือความตายจงลงในบึงไฟนรกเสียแล้ววันนั้นนะครับคุณจะตัวสั่นขวัญผวาแล้วคุณหารู้ไหมว่าคุณเคยปฏิเสธใครมาก่อนเมื่อคุณมีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เพราะอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดเห็นไหมครับพี่น้องอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้ายังไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้หรือเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าราชาองค์นี้แล้วบอกพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าอยู่นี่ข้าพเจ้าจำได้ข้าพเจ้ามาที่โบสถ์เสรีภาพกรุงเทพข้าพเจ้ามีโอกาสมาฟังอาจารย์อนุภาพเทศนามีโอกาสมาร่วมนมัสการในวันคริสต์มาสวันนี้และขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าได้ทราบความจริงว่าพระองค์คือใครพระองค์คือราชานิรันดร์พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเปิดใจในวันนั้นขอพระองค์เข้ามาในใจข้าพเจ้าขอพระองค์มาเปลี่ยนใจข้าพเจ้าขอพระองค์มาครอบครองข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายอมสยบต่อพระองค์และข้าพเจ้าทิ้งบาปหันหลังให้กับความบาปหันหลังให้กับชีวิตใหม่หันหลังให้กับชีวิตเก่าและรับชีวิตใหม่จากพระองค์วันนี้ข้าพเจ้าอยู่นี่พี่น้องรู้ไหมพระเยซูจะบอกคุณว่าไงเจ้าคือลูกของเรามานี่มานี่มาอยู่ตรงนี้นั่นกุญแจเปิดเข้าประตูสวรรค์ได้เลยนั่นบ้านของเจ้าหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร์กาลอาเมนเลยมั้ยอาเมนวันนี้พี่น้องครับเราทุกคนสามารถเลือกได้เพราะอะไรรู้เปล่ามารีรู้หรือเปล่าพระเจ้ากำลังยกเธอยกเธอให้เป็นคนหนึ่งที่นำเอาความรอดมาสู่ผู้คนคนที่อยู่ในครรภ์คือผู้ครอบครองชั่วนิรันดร์กาลวันนี้พี่น้องครับเราจะให้อะไรมาครอบครองหัวใจเราน่าเสียดายบางคนให้เงินวันๆมีแต่เรื่องเงิน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 พี่น้องอย่าลืมเงินเป็นบ่าวที่ดีแต่เงินเป็นนายที่เลวมากเราไม่ได้เป็นทาสเงินเราควรจะเป็นนายเหนือเงินแต่หลายคนให้เงินเป็นนายเหนือเราหลายคนนอนก็ไม่ได้นอนกินก็ไม่ได้กินวันๆนึงก็พี่น้องมีแต่เรื่องความเครียดมีแต่ความวิตกมีแต่ความรู้สึกอยากได้มากขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากได้มากขึ้นนะดูเหมือนว่าเงินสั่งมึงตลอดเวลาให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ทำนั่นให้ไปโน่นให้ไปนี่นะให้หันหลังให้กับบางอย่างเงินสั่งมึงตลอดเวลาแต่วันนี้พี่น้องครับเงินและทุกอย่างในโลกนี้จะสูญไปแต่อาณาจักรของพระเจ้าจะยังคงอยู่อาเมนเลยไหมอาเมนดังนั้นวันนี้พี่น้องครับให้เราเลือกเอาอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราเลือกพระเจ้าเข้ามาปกครองใจเพราะเมื่อพระเจ้าปกครองใจในวันนี้วันนั้นเมื่อวันนี้ให้เราเป็นที่รู้จักในวันนี้ก่อนที่เราเองจะพลาดโอกาสไปเมื่อถึงวันนั้นพระเจ้าบอกว่าไม่รู้จักเราบอกคนข้างๆอยากให้คุณรู้จักพระองค์จังวันนี้พระเยซูครอบครองชั่วนิรันดร์ประการที่สองพระเยซูเป็นพระเจ้าพูดพร้อมกันพระเยซูเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพี่น้องครับทูตสวรรค์กำลังบอกกับมารีว่ามารีเด็กในครรภ์นี้ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาเนื่องจากไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาจึงไม่ได้เกิดมาเพราะเจ้าสมสู่กับโยเซฟแต่เกิดมาโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดมาจากการทำกิจพิเศษของพระเจ้าทำให้เด็กสามารถนะพระเยซูสามารถมาจุติในครรภ์ของเจ้าได้เพราะว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาไม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจของเจ้าเองไม่ได้เกิดมาจากกิเลสเกิดมาจากกรรมอารมณ์แต่เกิดมาจากความตั้งใจของพระเจ้าและขอยืมท้องเจ้าและให้มาเกิดจากครรภ์ของเจ้าแล้วต้องรู้ว่าเด็กในครรภ์นี้คือพระเจ้านั่นเองโอ้พี่น้องครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆที่นะพระเจ้านะยอมถ่อมพระทัยของพระองค์ลงมาเกิดในครรภ์ของมนุษย์คือนางมารีแล้วปรากฏว่าเมื่อมารีมีพระเยซูอยู่ในครรภ์นะทูตสวรรค์บอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่นี่คือพระเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักของผมผมอยากจะถามหน่อยที่คุณเคยเข้าใจมาพระเยซูที่คุณเคยได้ยินมาหรือที่คุณเองเคยเข้าใจมาพระเยซูเป็นอะไรในความคิดของท่านพระเยซูเป็นใครในความคิดของท่านบางคนบอกว่าพระองค์คือศาสดาองค์หนึ่งเท่านั้นบางคนบอกว่าพระองค์คือนะผู้หนึ่งที่นำไปสู่ความจริงมาเผยแพร่สัจธรรมเป็นศาสดาองค์หนึ่งพี่น้องคุณอาจจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคำตอบของคุณนะไม่ได้บอกว่าพระองค์คือพระเจ้าคำตอบทุกคำตอบผิดหมดผิดหมดท
ทำไมถึงผิดหมดเพราะว่าทูตสวรรค์ไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูนะที่อยู่ในครรภ์ของเจ้านะคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่าพี่น้องมองพระเยซูยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดคุณจะมองพระองค์ขอให้มองพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นจริงๆอย่ามองพระองค์ต่ำกว่าที่พระองค์เป็นหรืออย่าอุปโลกพระองค์ขึ้นมาตามความคิดลอยๆของตัวเองหรืออย่าใช้เหตุผลทิฏฐิมานะของตัวเองที่จะพยายามยัดเยียดให้พระเยซูเป็นอย่างที่เราต้องการให้พระองค์เป็นหรือเป็นอย่างที่เราคิดว่าพระองค์เป็นไม่เป็นนะครับทูตสวรรค์บอกชัดเจนพระเยซูที่อยู่ในครรภ์ของเจ้าเป็นอะไรบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นพระเยซูที่เราเชื่อไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมารีไม่รู้หรอกครับพี่น้องในเพลงเมื่อกี้ที่เราฟังนะฮะก็บอกว่ามารีรู้หรือเปล่าว่าเด็กน้อยคนนี้วันหนึ่งจะเดินบนน้ำได้วันหนึ่งจะห้ามคลื่นและลมในทะเลได้โอ้รู้หรือเปล่าว่าผู้ที่อยู่ในตัวเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือคนที่สามารถที่จะทำสิ่งมหัศจรรย์ได้เพราะเขาเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นไม่น้องจะรักกับผมพระองค์เป็นพระเจ้าและรู้ไหมพระเยซูองค์นี้ไม่เคยมีปัญหาใดเลยแม้แต่ปัญหาเดียวที่พระเยซูไม่สามารถแก้ไขได้ไม่มีภูเขาแม้แต่ลูกเดียวที่พระเยซูไม่สามารถเคลื่อนมันได้นะไม่มีและวิญญาณตนใดในโลกนี้ที่พระเยซูขับออกไม่ได้ไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะพระเยซูคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อาเมนเลยไหมอาเมนดังนั้นเมื่อเรามีพระเยซูเราต้องรู้ว่าเรามีใครอยู่ในชีวิตของเราพระองค์คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์สามารถห้ามลมห้ามทะเลได้ดังนั้นจะไม่มีพายุลูกใดปัญหาชีวิตใดนะหรือว่าเรื่องกุ้มใจใดที่มันใหญ่เกินกว่าพระเยซูจะสามารถทำให้มันสงบได้ดังนั้นวันนี้เป็นนะครับเวลาคนเรามาหาพระเยซูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจึงเห็นบรรยากาศชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเราจึงครอบครัวที่ทะเลาะเบาแหวงตบตีกันหรือว่ามีปากมีเสียงกันปรากฏว่ากลับรักกันได้เราเห็นคนที่คิดอาฆาตจะฆ่าคนอื่นจะทำร้ายคนอื่นเขาจึงสามารถเปลี่ยนใจได้เป็นการยกโทษให้อภัยคนอื่นได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าพระเยซูยิ่งใหญ่เปลี่ยนใจห้ามขึ้นและลมในชีวิตเขาได้เราเห็นธุรกิจหลายคนที่กำลังจะเจ๊งอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูกู้ธุรกิจเขาขึ้นมาใกล้จะพังแล้วพายุใหญ่พัดกันมาพัดกันมาจนกระทั่งจะเจ๊งจนกระทั่งไม่มีทางรู้สึกเหมือนกับไม่มีวี่แววมันจะตั้งตัวขึ้นมาได้ยังไงแต่เมื่อมาหาพระเยซูพระเยซูพลิกสถานการณ์ให้กลับดีขึ้นมาได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อาเมนเลยไหมอาเมนวันนี้ถ้าเกิดพระเยซูดีแบบนี้ให้เราปรบมือกับพระเยซูหน่อยครับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์มากและมารีรู้หรือเปล่าว่าเด็กน้อยคนนี้จะช่วยคนจำนวนมากให้รอดได้หนึ่งคนตายทั้งโลกรอดได้พี่น้องครับมันน่าทึ่งมากที่เราเองมีพระเจ้าแบบนี้ผมชอบพระเจ้าของแท้ผมไม่ชอบพระเจ้าของปลอมเพราะว่าถ้าเกิดจะเชื่อทันทีต้องเชื่อของจริงชื่อของปลอมเชื่อไปเสร็จตอนหลังมารู้ทีหลังเอาของปลอมตายแล้วเราอุตส่าห์ทุ่มเทช่วยเกือบตายทั้งปีนะตลอดชีวิตของเราให้กับบางอย่างที่ปลอมหมดที่เก๊ที่ไม่ช่วยไม่ได้จริงวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามาเจอของแท้เจอของจริงเจอพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยเราได้และพระเยซูบอกว่าเรามาไม่ได้เพื่อรับการปฏิบัติแต่เรามาเพื่อจะประทานชีวิตเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากและพระเยซูมาตายบนกางเขนเพื่อพวกเราหนึ่งชีวิตแลกชีวิตของคนทั้งโลกได้หนึ่งแบงค์หนึ่งพันแลกเหรียญบาทได้พันเหรียญชีวิตพระเยซูหนึ่งชีวิตแลกชีวิตคนได้ทั้งโลกนี้รวมทั้งชีวิตของพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยบุตรในครรภ์ของเธอจะมาช่วยคนจำนวนมากได้รับความรอดแล้ววันนี้ทุกคนอยู่ที่นี่คุณสามารถได้รับความรอดด้วยเหมือนกันพี่น้องผมอยากจะบอกว่าคุณอยู่ในบาปมานานพอแล้วบอกตัวเองได้สักทีบอกถึงเวลาบอกตัวเองได้ยังพอกันทีชีวิตเก่าหรือว่าคุณยังชอบอยู่นะถึงเวลาเนี่ยที่จะพูดกับตัวเองว่าพอกันทีชีวิตเก่าบางคนบอกอ๋ออาจารย์ผมเชื่อของผมมาแบบนี้มา50ปี60ปีแล้วผมกำลังบอกคุณว่าคุณเชื่อและก็เป็นแบบนี้50 60ปีมันนานเกินไปที่คุณจะอยู่แบบนั้นคุณบอกแล้วผมจะเริ่มต้นใหม่ได้ได้ยังไงเพราะว่าคุณต้องบอกแบบนี้ว่าคุณต้องรีบเริ่มต้นใหม่ก่อนที่คุณจะหมดโอกาสเริ่มต้นใหม่เพราะมันผ่านมานานเกินไปที่อยู่ในบาปเมื่อคนนี้นะครับคุณสูบบุหรี่มานานเกินไปแล้วเมื่อคุณครับพี่น้องคุณดื่มเหล้ามานานเกินไปแล้วเมื่อคนนะครับพี่น้องคุณเที่ยวผู้หญิงมานานเกินไปแล้วเมื่อคนนะครับพี่น้องคุณเก็บความขมขื่นใจบางคนไว้มานานเกินไปแล้วเมื่อคนนะครับพี่น้องคุณเกลียดแค้นบางคนนะมานานเกินไปแล้วเมื่อคนนะครับพี่น้องคุณมีความรู้สึกหงุดหงิดโมโหนะมานานเกินไปแล้วบางคนนะครับพี่น้องคุณเองมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชิงชังบางคนมานานเกินไปแล้วบางคนนะพี่น้องล้มเหลวมานานเกินไปแล้วถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วอาเมนไหมครับพี่น้อง
ถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วถึงเวลาเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วใครจะช่วยเราผมอยากจะบอกคุณว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยเรารอดจากชีวิตเก่าอาเมนไหมครับพี่น้องรอดจากบาปในอดีตของเรารอดจากชีวิตที่จมอยู่กับอำนาจมืดที่ปกคลุมเราทำให้เราเองไม่สามารถเป็นคนต่างจากที่เราเคยเป็นอยู่ได้แต่วันนี้เมื่อเรามาหาพระเยซูคงจะพลิกเราจากหน้ามือไปหลังมือเป็นคนละคนเพราะพระเยซูผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อาเมนเลยไหมอาเมนแล้วคุณแม่พระเยซูองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆทรงรักษาคนเจ็บคนป่วยอย่างน่าทึ่งมากๆคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินได้คนเป็นใบ้พูดได้คนเป็นง่อยเดินได้คนตายแล้วฟื้นนะพระองค์ไหนบ้างในโลกนี้ที่ทำแบบนี้ได้นอกจากพระเยซูที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้ววันนี้พระองค์ยังทำแบบนั้นอยู่ไหมครับพี่น้องพระองค์ยังรักษาคนเจ็บคนป่วยพระองค์ทำให้คนที่หูหนวกได้ยินได้คนเป็นใบ้พูดได้คนที่มีสุขภาพที่ย่ำแย่พระเยซูสามารถเยียวยารักษาเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ยังคงทำการอัศจรรย์อยู่วันนี้ใครเชื่อหมายสำคัญจะเกิดขึ้นถ้าเกิดวางมือบนคนหนึ่งคนใดคนป่วยก็จะหายโรคผีก็ถูกขับออกพระเจ้าจะรับการยกย่องอย่างสูงวันนี้พี่น้องครับเราเชื่อพระเยซูที่ยังทรงประชนอยู่อาเมนเลยไหมอาเมนเราเชื่อพระเยซูที่รักเราเราเชื่อพระเยซูที่เยียวยาเราเราเชื่อพระเยซูที่เปลี่ยนแปลงเราได้เราเชื่อพระเยซูที่พลิกชีวิตครอบครัวเราได้และที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและพระเยซูองค์นี้พี่น้องครับให้คนเป็นคนใหม่เอาชีวิตเก่าผ่านพ้นไปชีวิตใหม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกกับมารีมารีบุตรในครรภ์เป็นใครเป็นผู้ครอบครองตลอดไปมารีบุตรในครรภ์เป็นใครเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมารีบุตรในครรภ์เป็นใครเป็นผู้ที่พร้อมจะเสี่ยงต่อความเจ็บปวดทุกอย่างประการที่3เป็นผู้ที่พร้อมจะเสี่ยงต่อการถูกทำให้เจ็บปวดทุกรูปแบบพูดง่ายๆเปราะบางดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูสังเกตบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดสังเกตพี่น้องครับพระเจ้ายอมมาเกิดเป็นเบบี้เป็นทารกตัวเล็กๆพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ยอมมาเกิดเป็นทารกตัวเล็กๆซึ่งเปราะบางสามารถทำให้เจ็บปวดได้สามารถทำให้ร้องไห้สามารถได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้พี่น้องคุณเข้าใจไหมผมเองเคยเจอคนบางคนอย่างนี้พระบ่าวอาจารย์หนูกำลังจะแต่งงานคิดจะแต่งงานกับคนคนนี้แต่ว่าหนูต้องการแน่ใจว่าคนคนนี้จะไม่ทำให้หนูเจ็บเลยผมก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแต่ผมนึกในใจหนูเอ๋ยอย่าแต่งงานเลยถ้าอย่างนั้นเพราะหนูไม่สามารถแต่งงานกับใครที่ไม่มีทางทำให้หนูเจ็บได้ไม่มีทางยิ่งคุณสนิทกันมากยิ่งคุณผูกพันกันมากคุณยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการทำให้คนหนึ่งหรือคนอื่นทำให้เราเจ็บได้ไม่มีทางที่เราจะเข้าสู่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนความสัมพันธ์แห่งความรักความสัมพันธ์ในการแต่งงานโดยไม่ผูกพันใจกับคนอื่นในลักษณะที่คนนั้นสามารถหักใจเราได้หรือทำให้เราเจ็บได้หรือมีบาดแผลได้แล้ววันนี้พี่น้องครับพระเยซูไม่เกี่ยงเหมือนกันพระองค์ต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเรามากๆพระองค์เข้ามาสู่โลกนี้มาคุกคีกับเรามาหาเรามาคุยกับเรามาเคาะประตูใจเราเดินไปกับเราและหลายครั้งพี่น้องครับคนทำให้พระองค์เจ็บและเราเห็นภาพอันนี้คือพระเยซูถูกทำร้ายพระเยซูถูกแส้เคี้ยนพระเยซูถูกจับตรึงพระเยซูถูกเยาะเย้ยถักถางถูกถมน้ำลายแต่ทั้งหมดที่พระองค์ยอมคือพระองค์ยอมที่จะรับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะพระองค์ต้องการเดียวคือพระองค์ต้องการที่จะบอกว่าพระองค์รักเราพระองค์รักเราวันนี้พี่น้องครับเมื่อเรามองชีวิตของพระเยซูเป็นยังไงบ้างเราเห็นพระเยซูเป็นผู้ครอบครองชั่วนิรันดร์เห็นพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เห็นพระเยซูพร้อมจะเจ็บปวดทรมานเพื่อพวกเราจะได้รับการเยียวยาและช่วยเหลือนั่นคือผู้ซึ่งจะมายกชีวิตของเราและพระองค์พร้อมจะยกชีวิตของเราแต่คำถามคือแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องทำสามอย่างหนึ่งคุณทำสามอย่างถ้าคุณต้องการรับการยกชูชีวิตให้พ้นจากนะชีวิตที่อย่างที่เคยเป็นมาหนึ่งคุณต้องมีความตั้งใจพูดบอกคนข้างหน่อยตั้งใจพี่น้องครับคุณต้องตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตนะที่ดีแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แย่สังเกตพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทูตสวรรค์มาหามารีและมารีอยู่ที่ไหนมารีอยู่ที่เมืองนาซาเรตเมืองนาซาเรตเป็นยังไงเมืองนาซาเรตนะไม่ใช่เป็นเมืองที่ดีนักเมืองนาซาเรตไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะไม่ได้เป็นเมืองในฝันของใครไม่มีใครในโลกนี้ครับพี่น้องในสมัยก่อนที่อยากจะไปเที่ยวเมืองนาซาเรตเพราะเมืองนาซาเรตเป็นเหมือนกับทางผ่านนั่นเองเป็นเหมือนกับไอ้ตรงโอเอซิสที่เราไปพัทยาพี่น้องเห็นไหมมันจะมีที่จอดข้างทางที่เราเองไปซื้ออาหารอะไรต่างๆนั้นเป็นโอเอซิสนะไม่มีใครผมยังไม่เคยออกจากบ้านวันไหนครับพี่น้องที่ตั้งใจวันนี้จะไปขับรถไปเที่ยวที่โอเอซิสไม่เคยส่วนมากเราตั้งใจขับรถไปที่พัทยาขับรถไปเที่ยวชลบุรีขับรถไปเที่ยวระยองจันทบุรี
และจากนั้นระหว่างทางเราอาจจะแวะที่โอเอสเอสไปซื้อข้าวซื้อน้ำแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็จากนั้นก็ขับรถต่อไปนาซาเรตนะพี่น้องไม่ได้เป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายในสายตาของใครเลยแม้แต่คนเดียวที่เขาอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเป็นเมืองทางผ่านเฉยๆและนอกจากนั้นเมืองเนี้ยยังเป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความบาปเมืองแห่งความชั่วเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวิหารและเทวรูปของคนต่างชาติจำนวนมากนาซาเรตเป็นเหมือนทางผ่านนะฮะดังนั้นคำถามคือว่าจึงไม่น่าแปลกใจนะครับพี่น้องที่นาธานาเอลซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูได้บอกว่าอย่างนี้เอ๊ะจะมีสิ่งดีอันใดที่มาจากนาซาเรตได้หรือเขามีคาดหวังว่าจะมีอะไรดีๆมาจากเมืองนาซาเรตได้พี่น้องครับมันเป็นเมืองที่สิ่งแวดล้อมแย่มากๆแต่พระเจ้ามองเห็นคนที่แม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่คนคนนั้นมีความตั้งใจที่ดีพระเจ้ามองเห็นวันนี้พี่น้องครับคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีอะไรดีๆออกมาจากสถานการณ์นั้นก็ได้นะฮะ บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะมีอะไรดีมาออกมาจากครอบครัววิชิตนันจะมีอะไรดีบ้างออกมาจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพจะมีอะไรที่ดีออกมาจากนะพวกกลุ่มวัยรุ่นคนไทยเหรอพี่น้องเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมอ่านในหนังสือพิมพ์ในบทความหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ล่าสุดนะพี่น้องประเทศไทยเราติดอันดับอีกแล้วติดอันดับอีกแล้วนะติดอันดับคือเราติดอันดับนะพี่น้องอันดับหนึ่งในเอเชียของเด็กผู้หญิงที่ตั้งท้องก่อนกำหนดอันควรอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับที่สองของโลกนี่คือวัยรุ่นไทยคำถามคือว่าแล้วจะมีอะไรบางอย่างที่ดีๆนะออกมาจากวัยรุ่นคนไทยเหรอผมจะบอกให้พี่น้องครับท่านในพระเจ้ามีแน่ๆอันนี้ครับพี่น้องในพระเจ้าจะมีวัยรุ่นนะบางคนที่มีวัยรุ่นหลายคนนะที่พระเจ้ากำลังทำงานในใจเขาแล้วเขามีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนที่อยู่รอบๆตัวเขาพี่น้องครับเราไม่จำเป็นต้องนะเป็นเหมือนคนอยู่รอบๆตัวเราต่อให้ทั้งโลกนะพี่น้องทำบาปเราไม่ได้หมายความเราต้องทำบาปเหมือนกับเขามารีอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความบาปแต่เธอมีความตั้งใจจะมีชีวิตที่แตกต่างแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แย่คำถามคือจะมีอะไรจะมีสิ่งดีอะไรนะพี่น้องนะออกมาจากชีวิตของคนขี้เหล้าบางคนอยู่ที่นี่จะมีอะไรสิ่งดีอะไรที่ออกมาจากครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันจะมีอะไรนะออกสิ่งดีอะไรออกมาจากบริษัทที่กูจะเจ๊งอยู่แล้วจะมีความดีสิ่งดีอะไรออกมาจากคนที่ร่างกายทรุดโทรมเดินแทบจะไม่ได้นะนับวันนับคืนก็รอความตายหรือนั่งรอความตายสิ้นหวังอยู่จะมีสิ่งดีอะไรออกมาจากชีวิตของคนแบบนี้ได้หรือพี่น้องที่รักผมอยากจะบอกว่ามีครับมีได้ครับถ้าเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจบอกว่าพระองค์จะข้าพเจ้าไม่อยากจะมีชีวิตแบบเดิมแล้วข้าพเจ้าไม่อยากจะปล่อยชีวิตเป็นไปตามกระแสอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าไม่อยากจะจมอยู่กับขวดเหล้าอีกต่อไปข้าพเจ้าไม่อยากจะจมอยู่กับการทะเลาะเบาะแว้งอยู่อีกต่อไปข้าพเจ้าไม่อยากจะจมอยู่กับไสยศาสตร์อีกต่อไปข้าพเจ้าไม่อยากจะจมอยู่กับเวทมนต์คาถาอีกต่อไปข้าพเจ้าไม่อยากจะจมอยู่กับชีวิตที่ไร้ค่าอีกต่อไปข้าพเจ้าไม่อยากจะจมอยู่กับการสำเร็จเทมาอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างและตั้งใจอยากจะมีชีวิตใหม่สักทีนึงพอกันทีชีวิตเก่าบอกคนข้างๆนะครับพี่น้องพอกันทีชีวิตเก่าเมื่อเรามีความตั้งใจพระเจ้าก็มีทางที่จะยกเราขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องแล้วเวลาพระเจ้ายกเราขึ้นพระเจ้าอาจจะไม่ได้ยกคนที่มีชื่อเสียงได้ซ้ำไปแต่คนชื่อเสียงก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดเขาตั้งใจวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยมองข้ามใครมารีเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งท่านพี่บอกว่างี้ในหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อ26ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแล้วสังเกตในข้อ28บอกว่าอย่างนี้พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นไว้ไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญวันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่เรามีความตั้งใจพระองค์จะคันเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบเดิมเราจะไม่ใช่เป็นคนสำคัญอะไรมากมายนักแต่พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าจะไม่มองข้ามท่านพระเจ้าจะเลือกท่านพระเจ้าจะยกท่านพระเจ้าจะเปลี่ยนท่านและพระเจ้าจะสร้างท่านขึ้นมาใหม่ให้เป็นอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นได้พระเจ้าพร้อมจะยกชีวิตหน้าของเราให้เป็นอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นได้นั่นคืออย่างแรกเราต้องเต็มใจประการที่สองเราต้องถ่อมใจสังเกตทูตสวรรค์มาบอกกับนางมารีว่าเธอจะตั้งครรภ์แต่เธอคิดยังไงหรือเปล่าเธอมีความรู้สึกเธอไม่คู่ควรเธอไม่แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเธอไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าใช่แล้วนะทูตสวรรค์เลือกถูกคนแล้วฉันละเหมาะแล้วฉันเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วพระเจ้าคิดไม่ผิดหรอกที่เลือกฉันพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรรู้ป่ะฝ่ายมารีตกใจเพราะคำพูดของทูตนั้นและรำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายความว่าอะไร
พูดง่ายๆเธอกำลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นฉันไปได้ยังไงฉันไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายฉันไม่ได้เป็นคนที่มาจากตระกูลสูงอะไรมากมายฉันเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งฉันจะมีโอกาสได้รับเกียรติอะไรมากมายขนาดนี้เชียวหรือเธอเป็นคนที่ทำใจพี่น้องที่รักผมหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เหตุที่คุณมาถึงพระเจ้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราคิดว่าเราดีแล้วผมเคยถามบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณรู้สึกเป็นคนไงบ้างเขาบอกผมเป็นคนดีไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ได้โกงใครไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ได้ทำร้ายใครดีอยู่แล้วพี่น้องนิยามความดีของเรานี้ตื่นมากดีของเราแปลว่าไม่ทำร้ายใครดีของเราคือไม่เอาเปรียบใครดีของเราแปลว่าอะไรครับพี่น้องเราอยู่อย่างสงบกับคนอื่นๆแต่ดีของพระเจ้าต่างจากดีของเรามากดีของพระเจ้าไม่เพียงคุณเองไม่ทำร้ายใครไม่เพียงคุณไม่เอาเปรียบใครดีของพระเจ้าคือคุณต้องรักบางคนด้วยดีของพระเจ้าคือว่าไม่เพียงคุณไม่เกลียดบางคนแต่คุณต้องรักบางคนด้วยดีของพระเจ้าไม่เพียงคุณเองไม่เอาเปรียบใครแต่คุณต้องให้บางคนด้วยดีของพระเจ้าไม่เพียงคุณเหมือนกับว่าชีวิตของคุณเองปราศจากบาปเท่านั้นดีของพระเจ้าคือคุณได้มีชีวิตบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ววันนี้พี่น้องพระเจ้ากำลังบอกว่าไงรู้ป่ะพระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋ยชีวิตของเจ้าจริงๆแล้วเจ้าต้องการเราจริงๆแล้วเจ้าต้องการเราแต่เจ้าต้องถ่อมใจยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนบาปเพราะนั้นมันยากไหมที่จะยอมรับเราเป็นคนบาปมันยากนะครับพี่น้องที่เราจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยมันยากนะครับพี่น้องเราจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์นางมารีเป็นต้นแบบที่ดีของคนที่ถ่อมใจเขาไม่ได้เย่อหยิ่งเขาไม่ได้คิดว่าเขาดีแล้วเขายอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วเขาพร้อมที่ใช้พระเจ้าเปลี่ยนเขาใช้เขาในสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสมดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่เราเองจะเป็นคนที่ต่างจากเดิมพระเจ้าบอกเป็นไปได้ที่เจ้ามีเราอยู่ในใจและประการที่3สุดท้ายนางมารีทําอีกอย่างนึงคืออย่างนึงคือนางมารีตั้งใจอย่างที่2คือเขาทําให้พี่น้องถ่อมใจอย่างที่3คือเขาเชื่อฟังนะดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมจะเป็นไปตามคําของท่านพี่น้องมารีไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนักว่าพระเจ้าจะช่วยให้เธอเองเนี่ยตั้งครรภ์ได้ยังไงบ้างไม่ได้บอกรายละเอียดทุกอย่างหมดแต่มารีบอกคํานึงคือว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามที่พระองค์ตรัสพระองค์ใช้ข้าพเจ้าเป็นอะไรข้าพเจ้ายินดีจะเป็นพระองค์ต้องการข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าพร้อมจะทำพระองค์ใช้ข้าพเจ้าไปที่ไหนข้าพเจ้าพร้อมจะไปเชิญพระองค์เจ้าใช้ข้าพเจ้าได้ตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเธอเคารพและเธอยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักของผมหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เหตุที่หลายๆคนยังไม่รู้จักข้าพเจ้าเป็นไปได้คือว่าที่ผ่านมาเราเองต้องการทำตามใจตัวเองแต่บางทีเราไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผมชอบเมื่อเช้าผมอ่านเรื่องของคนคนหนึ่งคนนี้ชื่อแครีอันเดอร์วูดเป็นนักร้องชื่อดังมากในปัจจุบันนี้ดังมากๆแครีอันเดอร์วูดเป็นนักร้องที่โด่งดังในการแสดงเมื่อเร็วๆนี้มีคนมาบอกแครีว่าอย่างนี้แครีอย่าสรรเสริญพระนามของพระเยซูในที่สาธารณะนะพูดง่ายๆอย่าร้องเพลงพระเจ้าในที่สาธารณะหรืออย่าร้องในคอนเสิร์ตของเธอคนบอกแครี่ว่าอันเดอร์วูดเหล่านี้คำตอบของเธอทำให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหลายคนนิ่งเงียบไปเลยเธอตอบว่าอย่างนี้นี่คือคำตอบของแครี่อันเดอร์วูดดิฉันไม่ใช่คนแรกที่ร้องเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูหรือเกี่ยวกับความเชื่อและไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะร้องเพลงนี้และนี่ก็ไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะร้องเพลงของพระเจ้าถ้าคุณไม่ชอบก็เปลี่ยนไปช่องอื่นได้ว้าวสำหรับคนอเมริกันพี่น้องนี่เป็นคำพูดที่สตรองมากๆที่แรงมากๆแต่อยู่ไม่ชอบอยู่เปลี่ยนช่องได้แต่ฉันจะยกย่องพระเจ้าของฉันฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าของฉันฉันจะทำตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องปรากฏว่าไงทราบไหมครับพี่น้องพระบอกว่าเธอกลับได้รับเสียงสรรเสริญมากกว่าเดิมนะวันนี้พี่น้องที่รักผมถ้าเกิดคุณเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนผมมีสังเกตหลายๆคนนะพี่น้องทำไมชีวิตครอบครัวไม่ดีขึ้นเพราะคุณไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยสามีภรรยานะอยู่ก็ไม่ค่อยมีความสุขอะแล้วผมสังเกตนะสามีภรรยาแกชอบสลับกันเชื่อฟังอะวันนี้สามีรักพระเจ้ามาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์เข้ากลุ่มเซลล์โอ้จริงจังเลยพระเจ้าภรรยาบอกฉันขี้เกียจเซลล์แกก็ไม่มาโบสถ์แกไม่มาพระคัมภีร์แกก็ไม่อ่านอ่ะสามีก็เป็นเหมือนนกปีกเดียวบินอยู่ปีกเดียวอีกปีกไม่ยอมทำงาน
บินไปนานๆก็ทำให้พี่น้องเมื่อยหมดแรงบอกฉันบินไม่ไหวแล้วนะหมดแรงบินแล้วทีนี้มันก็กำลังจะล่วงหล่นอีกฝ่ายก็เริ่มกลัวเฮ้ยตายแล้วนะเดี๋ยวเรือของเรานาวาเราจะล่มก็เลยก็ชักกระพือมันก็แล้วกันพออีกฝ่ายนึงก็พือปีกสามีบอกฉันหมดแรงแล้วเลิกกระพือสลับกันทีนี้สามีไม่มาโบสถ์สามีไม่เข้ากลุ่มเซลล์สามีไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่เฝ้าเดียวจากนั้นภรรยาเริ่มต้นมาโบสถ์เริ่มต้นเข้ากลุ่มเซลล์เริ่มต้นจริงจังกับพระเจ้าจากนั้นภรรยาคุยกับหัวหน้าเซลล์บอกว่าพี่ช่วยอธิษฐานเบื่อสามีด้วยทำไมเหรอเดี๋ยวนี้เขาถดถอยไปมากดูนี่เขารู้สึกเขาห่างไกลจากพระเจ้าและดูเหมือนว่าจะไปพัวพันอยู่กับใครก็ไม่รู้ด้วยจากนั้นอ่ะเอาใหม่พี่น้องก็ไปช่วยสามีสามีเริ่มต้นกับตัวกับใจใหม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าขึ้นมาจากนั้นภรรยาบอกว่าฉันเหนื่อยแล้วจากนั้นสามีเริ่มจริงจังกับพระเจ้าภรรยาเริ่มทิ้งพระเจ้าปรากฏว่าแกไม่เคยสัมผัสกันทีนึงสามีกับภรรยาไม่เคยเชื่อฟังพร้อมๆกันเลยดังนั้นครอบครัวไม่เคยมีความสุขแบบลึกๆสักทีนึงเพราะต่างฝ่ายต่างพี่น้องครับไม่พร้อมใจกันเชื่อฟังใครบ้างวันนี้เป็นสามีภรรยามาด้วยกันยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องนี่พี่น้องถึงเวลาที่คุณเองจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวได้สักทีไหมครับพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าพร้อมๆกันหน่อยได้ไหมอเมนเลยไหมอเมนมีสามีบางคนอย่างนี้อาจารย์ผมยินดีทำทุกอย่างยกเว้นครอบครัวเราตัดสินใจเราจะไม่ถวายสิบรถส่วนภรรยาบอกไม่ได้เธอให้พระเจ้าอวยพรแล้วเธอไม่สวยสุดรถไม่ได้แต่ผมไม่ยอมคุณรู้ป่ะปรากฏว่าภรรยากับสามีตกลงกันไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะไม่มีความพร้อมใจกันในการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วบางสามีบางคนนะผมบอกอย่างนี้คุณก็เห็นแล้วภรรยาคุณก็ทุกข์ใจเราบอกเขาอย่างนี้ให้คุณช่วยมาอบรม We Love Family นะเราสัมมนาจัดสัมมนาครอบครัวนะ We Love Family พี่น้องบางคนเนี่ยแกอยากเห็นชีวิตดีขึ้นโดยที่แกนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยพี่นะครับมันไม่มีทางไปไม่ได้ที่คุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแล้วคิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นได้ถ้ามันดีขึ้นได้มันคงดีไปตั้งนานแล้วพี่นะครับถ้าเกิดคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยอยากก็อยากคิดเหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นได้แต่ในวันนี้พระเจ้าบอกว่าจงเชื่อฟังเราถ้าจะเชื่อฟังเราเสียงพระพรของพระเจ้าอาเมนหรือไม่อาเมนดังนั้นพี่นะครับพระเยซูมาหาเราพระองค์มาหาเพื่อจะให้เราเองนะบอกทางรอดให้แก่เราพวกเราบอกโอ้พระเจ้าเราเหนื่อยมากๆพระองค์เจ้ากล้าเราอยากจะรอดพ้นบาปพระองค์เจ้าก็เลยอยากพ้นเวรพ้นกรรมทำไงชีวิตเราจะมีความสุขทำไงเราถึงจะสามารถมีความรักความอบอุ่นในครอบครัวหรือในชีวิตประจำวันทำไงเราจะมีจิตใจที่ล่าเริงเบิกบานทำไงเราจะมีสันติสุขทำไงเราจะมีชีวิตที่บั้นปลายที่มีความสุขหรือเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมั่นใจว่าเราจะไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่ในที่ที่สุขสบายดังนั้นพระเจ้าได้ยินเสียงร้องของเราโอ้มนุษย์ร้องเรียกให้พระเจ้ามาสำแดงความรักมาสำแดงว่าพระองค์เป็นใครฉะนั้นพระเจ้าได้ยินเสียงเสร็จพระเจ้าส่งพระเยซูมาเกิดเอาจะบอกบางคนบอกว่าคนไทยจะบอกงี้ทำไมเห็นพระเจ้าจะไม่เชื่อคุณเกิดช้าไปแค่นั้นเองพระเจ้ามาเกิดเรียบร้อยแล้วนานแล้วเข้าใจไหมมนุษย์ว่าถ้าเกิดไม่เห็นพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่ามันอยากจะเห็นนักก็เลยส่งพระเยซูมาเกิดได้เห็นเลยพี่นะครับนี่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ผมอยากจะถามไหนพี่น้องเชื่อว่ามีพ่อขุนรามคำแหงใครเชื่อบ้างว่าพ่อขุนรามคำแหงเคยเป็นกษัตริย์ของเมืองไทยยกมือขึ้นหน่อยอ้าวคุณไม่เชื่อคุณอยู่เมืองไทยป่ะอยู่เขมรอยู่ลาวฮะพ่อคุณรามคำแหงเคยเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยใช่ไหมพระนเรศวรเคยเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยใช่ไหมแล้วคุณเคยเห็นป่ะทำไมถึงเชื่อประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงพี่น้องมีคนบอกว่าโอ้ถ้าพระเจ้ามีจริงมาปรากฏให้เห็นหน่อยพระเจ้าบอกโอเคพระเจ้ามหามารีมารีเด็กในครรภ์คือพระเจ้าบอกชัดเจนเด็กในครรภ์คือพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกแล้วใช้มาเดินอยู่กับพวกเจ้าอยู่กับพวกเจ้ากินกับพวกเจ้าสำแดงชีวิตว่ามนุษย์ที่ดีควรจะเป็นยังไงหลังจากนั้นพระเยซูมาปรากฏให้เห็นฉะนั้นพระองค์ไม่แค่มาปรากฏให้เห็นแต่พระองค์มารับปัญหาของเราด้วยเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูว่างั้นเรามาตายแทนมนุษย์ทุกคนแล้วกันพระเยซูมาถูกตึงบนกางเขนรับความผิดบาปของพวกเราไปหลังจากนั้น3วันพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วยังทรงพระชนอยู่แล้วพระองค์บอกว่าถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ได้ยินเสียงของพระองค์เคาะที่ประตูใครก็แล้วแต่ได้ยินเสียงของพระองค์เปิดใจเข้ามาเปิดใจพระองค์จะเข้าไปอยู่ในใจของคนนั้นและพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตเขาเป็นคนใหม่วันนี้เวลาเราบอกว่าให้เราเชื่อพระเยซูมั้ยไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อไม่เห็นพระองค์พี่น้องผมบอกแล้วเว้ยคุณเกิดช้าไปแค่นั้นเองแต่คุณเกิดเมื่อ2000ที่ผ่าน2000ปีที่ผ่านมาคุณก็จะเห็นพระเยซูแต่ถึงแม้เห็นพระเยซูหลายคนก็ยังจะปฏิเสธพระเยซูอยู่ดี
พราะถึงไงคุณก็จะไม่เชื่อนั้นความเชื่อจึงไม่ได้ขึ้นอยู่คุณเห็นหรือไม่เห็นอยู่ที่ใจคุณเปิดต่อพระเจ้าหรือไม่ต่างหากแต่วันนี้พี่น้องครับพระเยซูมาเพื่ออะไรมาเพื่อตายเพื่อเราบนกางเขนดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรวันนี้เราต้องเชื่อที่พระองค์บอกตั้งใจทอมใจและเชื่อฟังที่พระองค์บอกแล้วพระองค์บอกแล้วว่าลูกเอ๋ยทางอื่นไม่มีแล้วที่จะให้เจ้ารอดบาปได้ไม่มีทางอื่นหรือว่านามอื่นซึ่งทำให้เรารอดได้นั้นไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าไม่มีทางอื่นเป็นตั้งแต่คุณเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นึกชื่อซึ่งหนึ่งชื่ออย่างเมื่อกี้ที่ผมถามไปมีใครบ้างที่เข้ามาในโลกนี้แล้วเขาบอกว่าเขามาเพื่อตายแทนเราไม่มีเลยผมฟังเรื่องของพระเยซูมาเพื่อสิ้นพระชนม์กางเขนเพื่อรับบาปเวรของเราให้พ้นเวรพ้นกรรมหลังจากนั้นพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์บอกว่าถ้าเกิดเจ้าเปิดใจรับเราเข้าไปอยู่ในตัวเจ้าวิญญาณเจ้าจะเปลี่ยนใหม่เพราะจะไม่มีแค่วิญญาณเจ้าเท่านั้นแต่จะมีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเจ้าและเมื่อวิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณที่รักเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสะอาดเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเจ้าเจ้าเลยถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเจ้าดังนั้นจากที่เคยเกลียดคนและรักคนไม่ได้เจ้าจะยกโทษให้เขาได้และรักคนได้จากที่เจ้ามีความเครียดแค้นขมขื่นใจกับบางคนเมื่อวิญญาณของเราเข้าไปอยู่ในตัวเจ้าเจ้าจะสามารถที่จะรักคนนั้นและให้อภัยเขาได้เจ้าทำเองไม่ได้แต่เราทำได้เมื่อเจ้าให้เราอยู่ในใจของเจ้าพี่น้องที่รักผมพระเจ้ารักคุณมากจนได้ประทานพระเยซูมาตายแทนเราแล้วมีก็จบลงเรื่องนี้มีสีบานคนหนึ่งเล่าให้ฟังวันหนึ่งเขาให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นหนุ่มคนหนุ่มปลายๆแล้วนะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกครั้งหนึ่งมีพ่อและลูกชายของเขาและลูกชายของเพื่อนพ่อแล่นเรือออกไปในมหาสมุทรด้วยกันและขณะที่แล่นเรือไปนั้นออกไปไกลเกิดพายุใหญ่อย่างแรงมากๆปรากฏว่าพายุนั้นซัดเอาเด็ก2คนตกน้ำไปคือลูกชายของคนที่แล่นเรือออกไปและลูกชายของเพื่อนของพ่อปรากฏว่าคุณพ่อที่แล่นเรืออยู่นั้นที่อยู่บนเรือนั้นตัดสินใจยากมากๆเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าเด็ก2คนอยู่ในน้ำถ้าพลาดปั๊บเดียวหมายความทั้งคู่อาจจะตายได้เลยแต่เขามีห่วงกู้ชีพอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นประเด็นคือว่าเขาจูเวียงให้กับใครคนนั้นอยู่จุดนี้อีกคนนึงอยู่จุดนั้นและเมื่อเวียงไปแล้วกว่าจะดึงเข้ามาในเรือต้องใช้เวลาและช่วงที่ดึงออกมาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นเพราะพายุแรงมากขึ้นก็แรงมากปรากฏว่าคุณทราบไหมคุณพ่อคนนี้ทำไงรู้ป่ะคุณพ่อคนนี้รู้ว่าลูกชายของตัวเองเป็นคริสเตียนมีพระเยซูอยู่ในใจแต่ลูกชายของเพื่อนตัวเองไม่เป็นคริสเตียนและไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจในสุดคุณพ่อยืนร้องไห้อยู่ที่บนเรือและหันไปตะโกนบอกลูกชายของตัวเองว่าลูกพ่อรักลูกมากๆหลังจากนั้นเขาโยนห่วงยางไปให้กับลูกชายของเพื่อนของเขาแล้วก็ดึงลูกชายของเพื่อนขึ้นมาบนเรือแล้วลูกชายของเพื่อนขึ้นมาบนเรือหันไปดูทีนึงลูกชายเขาถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลเสียชีวิตหลังจากคนนี้เล่าให้ฟังเสร็จมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่ข้างหน้าธรรมะหัวเราะเยาะเลิกประชุมเสร็จเข้ามาขอคุยกับผู้ชายคนนี้ที่เล่าเรื่องนี้บอกจะเป็นไม่ได้เลยคนเราจะใครเขาจะทำแบบนี้คุณพูดนี่มันไม่น่าจะเป็นจริงนะจริงเหรอเรื่องที่เล่ามาคุณรู้ไหมผู้ชายที่เล่าบอกว่าไงรู้ป่ะผู้ชายคนนี้เล่าบอกว่าผมคือลูกชายของเพื่อนของพ่อคนนั้นนี่คือเรื่องจริงพี่น้องที่รักของผมพระเจ้ารักเรามากจนได้ประทานพระเยซูมาตายบนกางเขนเพื่อเราจะรอดบาปพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์วันนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะได้รับชีวิตใหม่หลุดพ้นจากความบาปเปลี่ยนเป็นคนใหม่
ันนี้เปลี่ยนความตั้งใจใหม่ถ่อมใจลงนิดหนึ่งและเชื่อฟังที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราจะแบกภาระหนักจะแบกไม่ไหวจะแบกอยู่คนเดียวทำไมมาหาเราเราใช้เจ้าหายเหนื่อยเป็นสุขจงมารับแอกของเราเห็นนะครับรับแอกแปลว่าอะไรรับแอกหมายความว่าให้พระเยซูเป็นผู้ควบคุมชีวิตแทนแต่ก่อนเราควบคุมชีวิตเองมันวิ่งผิดลู่ผิดทางมาเยอะนานแล้วผิดไปไกลมามากแล้วหลงเวไกลมากแล้วชีวิตประสบกับความเจ็บปวดมามากแล้ววันนี้พระเยซูมาหาเราให้เราปกครองใจเจ้าให้เราอยู่ในชีวิตของเจ้าให้เราช่วยเจ้าให้เรายกโทษบาปให้แก่เจ้าให้เราเป็นผู้นำเจ้าให้เราเป็นพระผู้ช่วยของเจ้าให้เราเป็นพระเจ้าที่คอยชี้ทางแก่เจ้าและเจ้าจะหายเหนื่อยเป็นสุขวันนี้พี่น้องครับนี่คือข้อเสนอของพระเยซูมาหาเราเจ้าจะหายเหนื่อยเป็นสุขถ้าพี่น้องมีใจแบบมาเรียที่บอกกับพระเจ้าพระองค์จะเขาจะตั้งใจพอกันที่ชีวิตเก่าต้องการจะมีชีวิตใหม่เขาถ่อมใจไม่คิดว่าตัวเองเก่งอีกต่อไปแล้วก็จะพร้อมจะเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกวันนี้นี่จะเป็นวันใหม่ของท่านให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องในวันนี้ฉันรู้สึกฉันในพระทัยพระองค์ทรงยอมตายเพื่อฉันจับตาเฝ้ามองด้วยความห่วงใยทรงเป็นองค์ผู้ทรงไทยฉันพระสหายพระเจ้าของฉันพี่น้องผมรู้หลายคนที่เข้ามาในวันนี้แม้ว่าจะเป็นคริสต์มาสเป็นวันที่เรามาฉลองมาในความชื่นบานบางคนอยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะแต่บางทีมันหัวเราะไม่ค่อยจะออกบางทีเราอยากจะรู้สึกเหมือนกับอยากจะโล่งสบายใจอยากจะเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ต้องแบกโลกแต่มันเหมือนมีบางอย่างที่ต้องแบกแต่ละวันแต่ละวันเหนื่อยมากและพระเยซูรู้ดีว่าคุณกำลังแบกอะไรอยู่พระบอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราพี่น้องพระองค์ไม่ได้บอกให้คุณทำอะไรนอกจากมาหาพระองค์เราใช้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขพระองค์มีวิธีจะช่วยคุณและวิธีแรกที่พระองค์จะช่วยคือพระองค์ต้องการยกโทษความบาปที่มันรบกวนคุณทุกวันนี้ที่มันพาให้คุณเองไปทำในสิ่งที่ไม่อยากคุณเองไม่อยากทำด้วยซ้ำไปทำให้คุณพูดในสิ่งที่คุณเองก็ไม่อยากจะพูดและทำให้คุณคิดในบางสิ่งที่คุณเองไม่อยากจะคิดด้วยซ้ำไปพระองค์จะล้างความบาปออกจากใจเราให้ใจใหม่กับเราเป็นใจที่สะอาดเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นหัวใจที่เบิกบานเป็นสันติสุขที่โลกให้ไม่ได้แต่พระเยซูให้ได้วันนี้พี่น้องพระเยซูตายเพื่อเราแล้ววันนี้พระองค์ก็อยู่เพื่อเราด้วยเหมือนกันเพียงแต่เราจะบอกกับพระองค์เช่นกันเชิญเข้ามาในใจข้าพเจ้าปกครองใจข้าพเจ้าเปลี่ยนข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมวันนี้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้จะเป็นวันใหม่ของท่านคริสต์มาสนี้จะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดนับเอาตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีรวมกันไม่มีของขวัญใหญ่ใดใหญ่ไปกว่านี้แล้วพระเจ้าก็มาเปลี่ยนชีวิตเราและเพื่อคุณจะเตรียมตัวคุณเข้าสู่ปี2015ยังคนที่ใจใหม่แล้วลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่อคุณให้พระเจ้านำคุณในปีนี้ให้เราได้หลับตาด้วยกันนะพี่น้องวันนี้ผมจะนับ1-3เลยคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจพระเยซูผู้ครอบครองเป็นนิจพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าที่แท้แท้พระเยซูผู้ยอมเจ็บปวดทรมานเพื่อช่วยเรารอดพ้นบาปพระองค์อยู่ที่นี่พร้อมจะเข้ามาอยู่ในใจเราไม่ใช่มาทำร้ายเราไม่ใช่มาบังคับเราแต่พระองค์พร้อมจะเข้ามาช่วยเราเปลี่ยนเราถ้าคุณต้องการผมจะนับ1-3ถ้าพี่น้องต้องการพระเยซูเข้ามาในใจผมอยากพี่น้องเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายด้วยใจที่ต้องการด้วยความปรารถนาด้วยความถ่อมใจถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจให้มือขวาแตะหน้าอกซ้าย1-2-3ถ้าเกิดพี่น้องต้องการพระเยซูเข้ามาในใจให้มือขวาแตะหน้าอกซ้ายของท่านผมจะนับ1-3อีกครั้งนึงถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจให้พี่น้องได้ชูมือขึ้นเพื่อจะบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าต้องการพระองค์เชิญพระองค์เข้ามาในใจข้าพเจ้าด้วยและคุณให้เกียรติพระองค์ว่าข้าพเจ้าอยู่นี่แตะใจข้าพเจ้าและเปลี่ยนใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมแล้ว
1 2 3แต่คุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจชูมือขึ้นครับพี่น้องชูมือขึ้นครับชูมือขึ้น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 อย่าอายใครชูมือขึ้นชูมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทั้งข้างบนทั้งล่างขอบคุณพระเจ้าผมจะนับ1 3อย่าพี่น้องเดินมาข้างหน้านี้แล้วเราจะอธิษฐานอวยพรคุณนี่คือเวลาที่สำคัญมากๆนี่คือของขวัญวันคริสต์มาสที่มีค่ายิ่งกว่าของที่เราแจกไปเมื่อสักครู่นี้อีกพี่น้องครับคือชีวิตใหม่ที่พระเจ้าจะให้กับเราหนึ่งสองสามเดินไปข้างหน้าแล้วครับพี่น้องฮาเลลูยาเดินไปครับพี่น้องเดินไปครับทั้งข้างบนด้วยเดินไปครับพี่น้องพี่น้องอย่าเพิ่งออกมาจากโบสถ์นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งเดินสวนออกไปเดินครับพี่น้องเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดินไปครับพี่น้องเดินไปข้างหน้าขอบคุณพระเจ้าเดินมาครับพี่น้องเดินมาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาด้านบนครับพี่น้องกำลังเดินมาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระผู้ไทยทำลายอบายในใจช้างรักเทพฉันให้พ้นหมดทิมพระทรงรู้ฉันเป็นคนบาทรงยอมไว้พระชนพระสหายพระเจ้าของฉันฮัลโหลพี่น้องด้านหลังกำลังมาปรบมือกับพี่น้องด้านหลังด้วยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเดินเดินไปครับพี่น้องเดินมาอาจจะแน่นนิดนึงครับเดินออกมาครับพี่น้องฮาเลลูยาเดินไปครับพี่น้องเดินไปครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้ที่รักพระหันขอบคุณพระเจ้าที่มีชอบเดินครับพี่น้องเดินนะครับเดินนะครับด้านหลังเดินครับเดินมาพี่น้องอย่าเพิ่งเดินสวนออกไปครับพี่น้องอย่าเพิ่งเดินสวนออกไปข้างหน้าพี่น้องกำลังเดินเข้ามาอยู่ครับอย่าสวนออกไปครับอย่าสวนออกไปสหายพระเจ้าของฉันโอ้ขอบคุณพระเจ้า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 ฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้ารอแป๊บนึงนะครับพี่น้องรอแป๊บนึงครับเดินพี่น้องเดินไหมครับเดินนะครับขอบคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราปรบมือกับพี่น้องด้านหลังที่กำลังเดินมาครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่ออกมาข้างหน้าพี่น้องฟังผมสักครู่เดียวผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในชีวิตของเราสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเราได้เจอคนที่รักเราที่สุดในโลกนี้แต่ไม่ด้วยคนที่พูดอย่างหนึ่งจะทำอย่างหนึ่งคนที่สัญญาบางทีไม่ทำตามสัญญาคนที่บอกว่ารักแต่จริงเกลียดและพร้อมจะฉกฉวยโอกาสฉกฉวยประโยชน์จากเรามันยากนะพี่น้องที่เราจะเจอคนที่รักเรามากถึงขนาดว่าตายเพื่อเราได้ขนาดเพื่อนกันบางทีสนิทกันขนาดไหนบางทียังไม่ยอมทำขนาดนั้นแต่บางทีบอกขนาดที่เราเป็นคนบาปเราเป็นศัตรูของพระเจ้าพระเยซูยอมตายเพื่อพวกเราเพราะพระองค์รักเรามากพระองค์รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขพระองค์รักเราไม่ใช่เพราะเห็นแก่เราในวันนี้แต่เห็นแก่เราในวันหน้าพระองค์รู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเปลี่ยนได้พระองค์ยอมตายเพื่อพวกเราแต่วันนี้สิ่งที่พี่น้องเจอพี่น้องไม่ได้เจอสิ่งที่มันประหลาดแต่คุณเจอสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าเจอสิ่งที่ประเสริฐมากคือเจอพระเจ้าที่รักเราดังนั้นในเวลานี้ผมเองอยากจะนำพี่น้องอธิษฐานให้พระเจ้าที่ตอนนี้อยู่ข้างนอกพี่น้องเป็นพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในใจของพี่น้องให้พระเจ้าที่อยู่ข้างนอกเราเป็นพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในข้างในเราแล้วพยายามเป็นคนที่หลับตาแล้วพูดด้วยความเชื่อพี่น้องก็บอกเป็นคริสเตียนนี่มันง่ายและยากในเวลาเดียวกันที่มันง่ายตรงไหนทราบไหมครับพี่น้องง่ายตรงที่ว่าไม่มีพิธีอะไรเยอะแต่ที่มันยากตรงไหนทราบไหมครับพี่น้องยากตรงที่ว่าคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้ามองดูจิตใจดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับให้คุณเชื่อพระเจ้าตามขนาดความเชื่อเท่าที่มีแต่ขอให้เราเชื่อด้วยความจริงใจและเชิญพระเจ้าเข้ามาในใจด้วยกันครับพี่น้องหลับตาและพูดตามผมด้วยกันด้วยความเชื่อออกเสียงพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระเจ้าแม้ข้าพระเจ้าเป็นคนบาปแม้ข้าพเจ้าเคยหันหลังให้กับพระองค์และเคยปฏิเสธพระองค์มาก่อนยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย
วันนี้ขอหันมาหาพระองค์ข้าพเจ้ายอมรับว่าพระเยซูเป็นผู้ครอบครองนิรันดร์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่รักข้าพเจ้าสิ้นพระชนม์บนกางเขนรับเวรกรรมของข้าพเจ้าไปหมดสิ้นแล้วและยังทรงพระชนม์อยู่วันนี้ขออัญเชิญโปรดเสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอติดตามพระองค์ไว้วางใจในพระองค์และเชื่อพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยโปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วยโปรดเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าด้วยอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าต้องการพระองค์ในนามของพระเยซูอาเมนอาเมนว้าวพี่น้องตั้งแต่วินาทีที่คุณบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์จะกล้าเชิญพระองค์เข้ามาในใจข้าพเจ้าด้วยเหมือนกับคุณได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วคุณเปิดบ้านคุณเปิดประตูบ้านแล้วคุณบอกเชิญพระองค์เข้ามาด้วยทันทีที่คุณเปิดประตูแล้วคุณเชิญพระเยซูเวลานี้พระเยซูอยู่ในใจคุณแล้วคุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายนักแต่ความเป็นจริงคือพระเยซูอยู่ในใจคุณและนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้คุณรู้ตัวว่าคุณเป็นลูกพระเจ้าแต่ลูกพระเจ้าควรจะทำแบบนี้หนึ่งลูกพระเจ้าควรจะมาบวชเป็นประจำพอลูกพระเจ้าไม่มาบวชเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีถูกรดน้ำเดี๋ยวลูกของพระเจ้าก็เหี่ยวตายจำไหมพี่น้องต้นไม้ชีวิตนะพี่น้องถ้าเกิดไม่มีการรดน้ำนะพี่น้องมันอยู่ไม่ได้หรอกครับชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราคิดว่าเราสามารถเป็นคริสเตียนได้โดยไม่โดยยังทำใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่ผมเกรงว่าชีวิตนี้มันจะไม่เติบโตแล้วคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเกิดขึ้นผมอยากจะหนุนใจให้คุณเองมาคริสตจักรคริสตจักรเป็นครอบครัวพวกเราเจอกันทุกวันอาทิตย์เป็นประจำแล้วอาทิตย์มันดีบางครั้งเราพูดเรื่องในมุมต่างๆเรื่อง family เชิงของ business เชิงของอะไรก็แล้วแต่เราจะพูดในหลายๆมุมเพื่อพี่น้องจะได้รับพระพรว่าพระเจ้ามีน้ำพระประสงค์อย่างไรจะอวยพรเราในด้านแต่ละด้านอย่างไรบ้างถ้าคุณไม่ฟังคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมทั้งวันอาทิตย์เราจะมาเจอกันทุกอาทิตย์งั้นขอหนุนใจพี่น้องให้คุณตั้งใจมาเจอกันทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องให้คิดว่าเป็นไม่ใช่มาเพราะถูกบังคับไม่มามาเพราะมันดีสำหรับเราเราพาตัวมาอยู่ที่มันดีก็แล้วกันพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราอุ่นจะมาและที่สองให้หนุนใจคุณให้คุณมีกวนฝ่ายวิญญาณผมไปตีกอล์ฟทุกวันนี้มีกวนไปตีกอล์ฟด้วยนะผมไปสมัยก่อนมีกวนไปเที่ยว RCA สมัยก่อนมีกวนจั่วไพ่กันสมัยก่อนมีกวนอะไรก็ว่าไปแต่กวนเหล่านั้นมันกวนก็ไม่ได้แย่นักแต่ที่มันต่างก็คือเขาไม่ได้พาคุณมาใกล้พระเจ้าแค่นั้นเองงั้นคุณต้องมีกวนที่พาคุณใกล้พระเจ้าคุณต้องสร้างเพื่อนแบบนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีเพื่อนแบบนี้คุณจะรู้สึกเหงามากเป็นคริสเตียนไม่เหงาจริงๆไม่คนเหงาคริสเตียนมีเพื่อนเยอะมากๆแต่คุณต้องให้เวลาเราเรียกว่ากลุ่มเซลล์ผมว่าจะหนุนใจพี่น้องไปเข้ากลุ่มเซลล์ระหว่างสัปดาห์นะฮะแล้วที่สามผมอยากให้คุณเองมีพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งไว้อ่านแล้วคุณจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นยังไงอ่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนคอยแนะนำให้และสุดท้ายผมจะหนุนใจคุณมีกว่าเข้าค่ายที่เราจะจัดในอีกเดือนข้างหน้า2เดือนหน้านี้นะฮะคือค่ายพบพระเจ้าค่ายนี้เนี่ยดึงบางอย่างเก่าๆออกไปแล้วเติมบางอย่างที่ใหม่เข้ามาในชีวิตคุณเองสุดยอดมากค่ายนี้นะอย่าพลาดเด็ดขาดแล้วผมขอหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องทำตามที่ผมว่านะพี่น้องรับรองคุณจะไปได้สวยหนึ่งมาโบสถ์ทุกวันไอ้ทุกอาทิตย์ไม่ต้องทุกวันนะพี่น้องทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องแล้วสองเข้ากลุ่มเซลสามีมันมีสักเล่มหนึ่งและสี่เข้าค่ายที่ผมบอกนะเชื่อผมไหมนะครับถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่คุณออกมาแล้วจากนั้นคุณไม่กลับมาอีกเลยคุณก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเริ่มต้นวันต่อไปคุณลดน้ำวันต่อไปคุณลดน้ำวันต่อไปคุณลดน้ำเดี๋ยวคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งคุณเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นยังไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้เพราะพระเจ้าทำสิ่งที่เราไม่คาดหวังได้อามันไหมครับพี่น้องวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านนะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะแล้วก็ทักทายพี่น้องบางคนจะแนะนำบางอย่างและเย็นนี้เรามีทานอาหารเชิญทุกท่านอยู่ทานอาหารกับเราพระเจ้าพรทุกท่านครับสวัสดีครับพระเจ้าพรทุกคนครับพระเจ้าพรครับเชิญพี่น้องไปเจอกันได้คุยกันได้นะครับ